หนูเคยคิดฆ่าตัวตายนะอยากหาช่องทางใหม่ๆอะค่ะช่องทางธุรกิจทางออนไลน์บ้างเนี้ยค่ะเพราะว่าที่บ้านมีปัญหาคือธุรกิจของคุณพ่อที่บ้านล้มเนี้ยค่ะก็อยากแบ่งเบาค่ะแล้วก็อยากจะช่วยที่บ้านด้วยค่ะว่าคุณพ่อก็ฝากความหวังกับเราเนี้ยค่ะที่บ้านเมื่อก่อนคุณพ่อทำเป็นอสังหาริมทรัพย์ค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วค่ะเพราะว่าการที่บ้านล้มแล้วก็ไปต่อไม่ได้ด้วยพิเศษสกิจด้วยแล้วก็ติดหนี้ด้วยเนี้ยค่ะเพราะว่าครอบครัวติดลบประมาณ40 ล้านได้ค่ะก็คือตอนนี้ถามว่าไปต่อได้ไหมก็คือไปต่อไม่ได้คุณพ่อก็ฝากความหวังไว้กับแพทนะเพราะว่าอยากให้แพทสานต่อเพื่อครอบครัวไปถึงคุณป่างเพราะว่าแกก็แก่แล้วเนี้ยค่ะก็ด้วยความที่ว่าพ่อเปิดโซเชียลอยู่ก็เห็นคนถึงเขาขายแบบออนไลน์ขายดีอย่างเงี้ยแกก็เลยบอกว่าเนี่ยลูกลองทำดูบ้างนะอะไรเงี้ยเห็นเขาขายดีเผื่อแบบลูกจะมีรายได้จากแบบทางด้านนี้บ้างอะไรเงี้ยค่ะตัดสินใจเลยว่าโอเคพ่อหนูจะลองทำดูนะพอเราทำแล้วได้สินค้าเราเทสสินค้าก่อนรู้ว่าสินค้าตัวเนี้ยมันโอเคมันตอบโจทย์คือผิวมันนุ่มมันลื่นมันปรับสภาพผิวเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสั่งผลิตมาขายก็เลยสั่งต่อความฝันของคุณพ่อด้วยเพราะว่ามันไม่มีใครแล้วในครอบครัวเลยตัดสินใจที่จะทำแบรนด์ออนไลน์ขึ้นมาก็คือขายพวกครีมขายสารขายของพวกเนี้ยค่ะท้อค่ะแต่ต้องสู้เธอต้องสู้ค่ะเพราะว่าถ้าไม่สู้นี่คือไม่ได้เลยค่ะสั่งพ่อพูดแล้วน้ำตาไหลเพราะว่ามันหนักมากเลยค่ะพี่มันไม่ไหวจริงๆมันเป็นความรู้สึกที่หนูบอกไม่ได้เพราะว่าหนูโดนกดดันแบบจากหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกของหนูคือตอนนี้คือหนูต้องแบกรับทุกอย่างไว้เพราะว่าไม่มีใครที่จะมาช่วยแบบครอบครัวเราได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพื่อนอะไรเงี้ยคือหนูเป็นคนที่แบบมีเพื่อนน้อยอยู่แล้วค่ะปกติหนูจะไม่ออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยเลยนะเพราะว่าไม่กล้าที่จะเพราะว่าหนูจะโดนแบบโดนย่ำโดนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมีเรื่องหนึ่งคือคุณพ่อหนูไปเอาเงินกับอีกคนหนึ่งมาแต่เป็นแม่ของเพื่อนของเพื่อนหนูเพื่อนที่เคยเรียนมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจนตอนนี้คือหนูก็ต้องมารับผิดชอบแทนเพราะว่าพ่อไปต่อไม่ได้แล้วเนี่ยค่ะแต่ก็ยังดีที่ว่าเพื่อนก็ยังแบบว่าคุยกันเรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นอ่ะเพราะว่าเรามาเราก็ต้องรับผิดชอบที่บ้านอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าที่บ้านอย่างเดียวเพราะว่าอยากถูกกลับมาอยู่เป็นครอบครัวเหมือนเดิมเพราะเมื่อก่อนเราอยู่พ่อแม่อยู่กัน4 คนตอนนี้แม่ก็ต้องกลับไปอยู่ที่หนึ่งคือไปดูแลภรรยาอยู่จังหวัดหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะพ่อก็ต้องอยู่ที่หนึ่งเพิ่งกลับมาเจอพ่อได้ไม่ถึงปีเองค่ะแต่เมื่อก่อนที่ผ่านมาเราอยู่กันอย่างมีความสุขคือไปไหนอะไรเงี้ยไปด้วยกันตลอดเลยค่ะช่วงนี้ถามว่ามันดีขึ้นไหมก็คือดีขึ้นมากกว่าเดิมเพราะว่าแบบมีการขายของอะไรอย่างเงี้ยคือเข้ามาดูเจอในครอบครัวเราเนี่ยค่ะวันที่แบบว่าหนูไม่เหลืออะไรเลยคือแบบหนูเคยคิดฆ่าตัวตายนะหนูคิดเลยหนูต้องบอกกันเลยว่าแบบตอนที่เขาปวดไปมากแบบหนูไม่อยากอยู่แล้วนะอะไรเงี้ยอยู่ไม่ไหวหนูสู้ไม่ไหวแล้วนะตอนนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าหนูสู้ตอนเนี้ยไม่รู้ทำยังไงแล้วอะไรอย่างเงี้ยไหนจะดูแลคนป่วยเองอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าให้อยู่สู้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวทนรอก่อนนะเดี๋ยวพ่อออกไปแล้วพ่อจะไปช่วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูต้องลุกขึ้นสู้ถ้าหนูไม่สู้เนี้ยคือหนูพาครอบครัวไปไม่ได้เราคิดตลอดเลยว่าถ้าเราไม่ท้อตั้งแต่ตอนนั้นป่านนี้คือทุกอย่างมันคงดีกว่านี้แล้วเลยที่ผ่านมาคือล้มแล้วก็ท้อมาตลอดเลยเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็ทำหลายอย่างมากทำธุรกิจหลายอย่างมากแต่ก็เหมือนแบบเราท้อกับตัวเองมากกว่าเราถึงแบบละเลิกมันไปเนี่ยเราไม่ยอมสู้ต่อต้องสู้ค่ะเพราะว่ายังไงต้องสู้อย่างเดียวเพราะว่าถ้าเราไม่สู้เราถอยเรากลับไปเป็นศูนย์เหมือนเดิมแต่ถ้าเราสู้ไปคือโอกาสรอดมันมีเยอะแล้วโอกาสสำเร็จมันมีเยอะค่ะสู้เท่านั้นค่ะถึงจะรอดถึงจะแบบว่าประสบความสำเร็จได้ค่ะตอนนี้ขายเป็นมาร์คผิวค่ะเป็นแบรนด์ทีมโรสค่ะเป็นมาร์คผิวขาวอะไรเงี้ยค่ะสินค้าตัวนี้ทำมาได้พักหนึ่งแล้วค่ะเป็นตัวใหม่อยู่ค่ะแต่ว่ากำลังเปิดตัวอะไรเงี้ยค่ะ
ากจะรับตัวแทนเพิ่มอะค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังแบบว่าขายเองไปก่อนนะคะก็เพิ่งเริ่มต้นค่ะเรียนมาแต่แบบไม่เข้าใจที่แต่วันนี้เข้าใจเพิ่มขึ้นเข้าใจเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากครับจากคำว่าที่ติดค้างของอันเก่ามาที่แบบไม่เข้าใจอะไรเงี้ยครับแต่มาวันนี้แบบโค้ดอธิบายได้ดีมากครับเก็บทุกอย่างก็ยิ้มค่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยเข้าใจค่ะที่ผ่านมาแต่ว่าวันนี้มาเรียนก็คือเข้าใจง่ายเข้าใจเร็วแล้วก็ยิ้มแล้วก็เห็นผลเลยคือมีการตอบรับจากลูกค้ากลับมาเรียนเรียน TikTok ค่ะแล้วก็ทางโค้ชก็เพิ่มเติมFacebook ให้ด้วยค่ะสอน Facebook ให้ฟรีอีกค่ะติดตามใน TikTok มาก่อนนะคะเนื้อหาที่สอนใน TikTok เป็นคลิปสั้นแต่ว่าเข้าใจง่ายก็เลยแบบว่าลองมาเรียนดูก็เข้าใจง่ายเหมือนที่ดูเลยค่ะไม่ลังเลค่ะไม่ลังเลเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยทำด้วยตัวเองมาเยอะแล้วก็ไปเรียนจากที่อื่นด้วยแต่ตัวเราไม่เข้าใจแต่เราก็ต้องขวนขวายหาความรู้ให้ตัวเองอ่ะเพราะผมคิดว่าตรงนี้มันสำคัญนะเพราะถ้าเราทำเองไม่ได้เราต้องหาผู้แบบเชี่ยวชาญหรือที่ให้คำปรึกษาเราได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ที่แบบตัวเองรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้อ่ะรู้ให้เป็นมากกว่านี้ครับมาเรียนที่เขาบอกว่ามันเป็นว่าเข้าใจง่ายเข้าใจแบบว่าเข้าใจง่ายแล้วก็ได้ลงมือทำด้วยค่ะ